เดี๋ยววันนี้มีเรื่องแปลกๆมาคุยกันเ,เรื่องนี้ลุงคำแกประสบพบเห็นมาจากเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันแกอยู่โคราชครับเพื่อนของลุงคำคนที่ว่าได้มีเหตุเกิดเนี่ยชื่อลุงจันทร์ผู้ประกอบกรรมชั่วและผลกรรมได้ตามสนองให้เห็นในปัจจุบันทันตาลุงคำเล่าว่า ลุงจันเนี่ยตั้งบ้านเรือนอยู่ที่อยู่ของลุงจันเนี่ยเป็นเนินดินแล้วกว้างมีอนาบริเวณประมาณสองงานรอบๆบ,บริเวณบ้านของลุงจันมีต้นไม้ใบดกเป็นที่ร่มรื่นทิศตะวันออกก็เป็นหมู่บ้านไม่สู้ใหญ่นะักอยู่กันประมาณ30หลังคาเรือนก็ปลูกสร้างเรียงรายยังไม่มีระเบียบอะไรหมู่บ้านมีชื่อว่าบ้านโคกสว่าง ทางทิศใต้หากจากบ้านลุงจันไปประมาณหนึ่งเส้นเป็นบึงใหญ่มีน้ําขังไม่ขาดมีน้ําตลอดชั่วนาตาปีในบึงก็เต็มไปด้วยพืชผักนานาชนิดบัวพันธุ์ต่างๆผักบุ้งผักกระเฉดแหนผักพังพวยต่างก็ออกดอกบานสะพรั่งเต็มไปหมดก็มีมแมลงพวกมแมลงผู้บางพึ่งบางบินมาตอมเกสรไม่ขาดตั้งแต่รุ่งอรุณจนกระทั่งถึงเย็นทางทิศตะวันตก ของบ้านลุงจันห่างไปประมาณสักเส้นหนึ่งเป็นทุ่งโล่งกว้างไกลาย,ยาวเหยียดเวองวางสุดลูกหูลูกตาเมื่อถึงฤดูข้าวในนาออกรวงแก่เต็มที่ทุ่งกว้างอันเวืองวางนี่ก็จะเป็นเสมือนทุ่งรวงทองเหลืองอารามเต็มไปหมดชาวนาซึ่งเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของชาติต่างก็ก้มหน้าก้มตาทำนาอย่างภาคภูมิใจเอาหลังสู้ป้าวหน้าสู้ดินมาตลอดไม่เคยทอ้อถอยอ่า เหมือนกับบรรพบุรุษที่เคยทําสืบต่อกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณนักกันเสร็จแล้วทางทิศเหนือห่างบ้านลุงจันทรไปประมาณเส้นหนึ่งจะเป็นไร่อ้อยเกษตรกร,ร,กรที่เป็นเจ้าของเขาปลูกกัาไว้ประมาณสองไร่เหนือไร่อ้อยขึ้นไปเป็นป่าดงดิบเต็มไปด้วยหมู่แมกไม้นานาพันธุ์เบียดเสียดเรียงรายกันเต็มไปหมดในป่านี้ก็มีพวกสัตว์ป่าที่ยังหลงเหลืออยู่บ้างเช่นกระต่ายกระแตกระรอกพังพรตะกรวดแล้วก็ฝูงนก นานา,นาชนิดร้องจอกจักจอแจ,จอยู่วันยังคำํำในดงใหญ่เนี่ยมีแมวป่าสามตัวอาศัยอยู่แมวทั้งสามตัวนี่แหละชอบไปลักขโมยเอาปลาที่ลุงจันหามาไว้ลักลูกไก่ลูกเป็ดแล้วก็ไข่ในเวลากลางคืนส่วนเวลากลางวันที่ปล่อยลูกเป็ดลูกไก่ไปหากินกับแม่มันใกล้ๆบริเวณชายป่าละเมะชายดงนะ ลุงจันทร์ก็หาวิธีกําจัดแมวทั้งสามตัวนี้มาตลอดแต่ก็ยังไม่เป็นผลสาเร็จสาเหตุที่ลุงจันทร์ไปปลูกบ้านอยู่โดดเดียวห่างจากหมู่บ้านก็เพราะว่าได้อาศัยบึงใหญ่เป็นที่ทำมาหากินบึงนี้มีปูปลากุ้งหอยกบเขียดแล้วก็พืชผักมีประโยชน์ใช้เป็นอาหารได้มากมายนอกจากอานอกจากที่บึงบึงนียก็ยังใช้เป็นที่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงปลา ได้อาศัยน้ำในบึงช่วยในการทำนาในช่วงผลแรงบึงแห่งนี้เป็นของลุงจันทร์เองเพราะว่าอยู่ในที่นาของแกชีวิตครอบครัวลุงจันทร์ไม่สงบเพราะว่าแมวป่าสามตัวมาลักขโมยของที่ว่าเนี่ยนะแมวทั้งสามตัวนี่เก่งเปรียวเฉลียวฉลาดไหวตัวเก่งลุงจันทร์พยายามจะจับหาวิธีฆ่าหลายครั้งก็ไม่ประสบผลสำเร็จ ก็เลยทาให้แกเกิดความอาฆาตพยาบาทต่อแมวทั้งสามตัวนี่มาตลอดไม่ยอมลดละง่ายๆค่าวันหนึ่งลุงจันออกมาจากหมู่บ้านเตรียมเอายาพิษมาผสมกับอาหารไปวางไว้ในที่ที่แมวเคยแอบ,บมาขโมยปลาแกทําด้วยอุบายกลวิธีที่แนบเนียนอย่างที่แมวจะไม่มีการสงสัยคืนนั้นลุงจันท์ก็แอบ,บดูจนดึกดื่นพอถึงเวลาประมาณสักหกทุ่มเศษเศษก็ได้ยินเสียงดังกุกักกุกักก็นึกในใจว่าคงจะเป็นแมวมากินอาหารที่วางหลอกเอาไว้นะ คอยแอบดูก็เห็นแมวสองตัวเข้ามาแล้วก็หนีออกไปพอรุ่งเช้าขึ้นมาก็ไปตรวจดูอาหารที่เจือด้วยยาพิษไม่มีเหลือก็นึกในใจว่าคงจะได้ผลแล้วคราวนี้ครั้นรุ่งขึ้นเป็นวันใหม่ก็เที่ยวไปตรวจดูไร่อ้อยที่ชายป่าก็ไปเห็นร่างแมวสองตัวนอนตายอยู่จริงๆอยู่ใกล้โคนไม้ข้างไรอ้อยเข้าใจว่าแมวที่ตายสองตัวคงจะกินอาหารที่เจือด้วยยาพิษแน่ถึงตายไปสองตัวก็ยังเหลืออีกตัวหนึ่งที่ตัวใหญ่มาก แล้วก็มีสีดำสนิททีเดียวในใจลุงจันก็คิดว่าไอ้ตัวที่เหลือเนี่ยมันไม่รอดหรอกยังไงก็เสร็จแน่พอตะวันจะลอยรับพอบฟ้าไปในคืนนั้นลุงจันก็แอบ,บเอาอาหารผสมยาพิษไปวางไว้ที่แมวเคยแอบ,บมาบ่อยๆแล้วก็แอบ,บดูตลอดคืนก็เห็นแมวดำตัวใหญ่เดินหมอบหมบจ้องจ้องมองเข้ามาพอจะลักขโมยเอาปลา พอมาถึงอาหารที่เจือด้วยยาพิษมันก็ดมดมด,มดูแล้วก็เพ่นหนีไปโดยเร็วมันคงเข้าใจว่าคงจะโดนหลอกแล้วละ่ะมันก็หนีไปอย่างไม่รีรอทีเดียวเย็นวันหนึ่งลุงจันท์ออกมาจากหมู่บ้านในมือถือข้องใบใหญ่ความตั้งใจว่าจะเอาข้องมาทําพิธีดักแมวป่าตัวที่เหลือเพราะว่าต้องการจะจับเป็นมากกว่าจับตายพอได้มาก็จัดการตามสูตรที่เรียนมาอย่างแนบเนียนแกก็เจาะที่ก้นข้องเป็นรูเล็กๆ พอเอาเชือกสอดเข้าไปได้ใส่สลักกลนลวงผูกเชือกโยงไว้ที่ปากข้องอทําเป็นบ่วงอีกเส้นหนึ่งก็ผูกติดเอาไว้กับต้นเสาถ้าแมวไปต้องสายกลที่ก้นค้องบ่วงที่วางไว้มันก็จะรูดรัดเอาทันทีพอทําเสร็จแล้วก็เอาปลาปิ้งที่สุกใหม่ๆไปผูกติดกับเชือกที่ก้นคลองกะว่าพอแมวมุดหัวลงไปคาบเอาปลาดึงขึ้นมาสายบ่วงปากคลองก็จะรูด รัดคอแมวทันทีถ้ามันจะโดดหนีสายบ่วงก็จะรัดแน่นเข้าเพราะว่าผูกโยงเอาไว้กับต้นเสาพอตกดึกคืนวันนั้นประมาณหกทุ่มลุงจันท์ก็คอยแอบ,บดูตลอดอย่างไม่ลดละพอได้เวลาแมวสีดําตัวใหญ่ก็เดินแอบ,บเข้ามาจ้องจ้องมองมอง,มองตามนิสัยระวังภัยของมันเมื่อเข้ามาเห็นข้องเปิดฝาเอาไว้แล้วก็ถูกกลิ่นปลาอยู่ข้างในคองเนี่ยนะ ยืนดูสักครู่มันก็คงจะนึกกับปลอดภัยแล้วมันมองซ้ายมองขวาทีเอาหัวหมุดลงมาในคลองใบใหญ่พอคาบเอาปลาจะดึงออกไปกินก็ถูกสายบ่วงที่ปากคลองรัดคอพอดีพอมันรู้ตัวว่ากูเสียท่าซะแล้วก็กระโดดหนีโดดหนีก็ถูกสายบ่วงรัดคอแน่นเขาอีกโยงไปหาที่ต้นเสามันก็หยุดชะงักอยู่กับที่พยายามจะดิ้นรนให้เชือกขาดแต่จะดิ้นเท่าไหร่เชือกก็ยิ่งรัดคอแน่นเขาทุกทีน่ะมันเป็นเชือกไนร่อน ลุงจันรู้แล้วว่าแมวดำตัวดีหลงกลติดบ่วงเขาแล้วแกก็เดินเข้าไปาดึงเชือกที่รัดคอมันมาเวียนรอบต้นเสาพอมันเห็นลุงจันจะเข้าไปหามทำท่าขู่ฟอฟอเพื่อให้ลุงจันกลัวลุงจันก็นึกในใจว่าโถไอ้หน้าโง่เอ้ยไม่ต้องมาขูค่ค่ะหรอกเองเสียท่าข่ะแล้วเออนี่นะแม่พาลูกน้องมาลักขโมยปลาขโมยไก่ขโมยเป็ดทีเนี้ย ต้องโทษหนักขั้นประหารชีวิตรูปไอแมวดำมันก็พยายามโดดให้เชือกขาดแต่เชือกเขายิ่งรัดคอมันจนกระทั่งมันสลบไปลุงจันก็ดึงมันมาเวียนรอบต้นเสาแมวร้ายนอนหายใจคะแมวครแมวไม่มีพิษมีสงลุงจันบอกกูจะแก้แค้นเสร็จแล้วเอาเชือกเส้นหนึ่งผูกสองขาหน้าติดกัน เส้นหนึ่งก็ผูกสองขาหลังนะงัดปากมันคือเอาเชือกอีกเส้นแย่เข้าไปในปากระหว่างฟันของมันก็ผูกรัดปากเอาไว้แล้วกลัวว่ามันจะกัดเชือกที่ผูกขาแล้วก็กัดเอาพอเสร็จแล้วก็เอาไม้ยาวๆแค่วาหนึ่งสอดเข้าไปในระหว่างขาที่ผูกติดกันแล้วก็เอาเชือกเชือกบวงตัดเชือกบวงที่รัดคอออกตัดเชือกที่ผูกโยงไปหาต้นเสาออกแล้วก็เอาแมวดําำวนไปห้อยตรงเตงเออเอาไว้ที่ทอผ้าใ้ถุนบ้านเพื่อทอรมานมัน จนขว่าแสงอรุณจะโผล่ขึ้นมาเป็นวันใหม่ตอนนั้นเวลาประมาณตีสี่กะว่าถึงเวลาสามโมงเช้าจะประหารชีวิตแมวตัวนี้อย่างทรมานให้สะใจสักทีแมวป่าดำตัวใหญ่ถูกจับเป็นถูกทรมานพอแสงทองส่องเบื้องบุรพาวันใหม่แล้วราทสักเจ็ดโมงลุงดำแกเล่าว,ว่ามีธุระไปที่บ้านลุงจันพอดีไปเห็นแมวสีดำ เอาไม้สอดขาทั้งสี่แขวนตรงเต่งไว้อย่างนั้นก็แปลกใจถามอาจารย์มึงทําอะไรเขาเมืองวะนะะฮะเอาแมวมาทําอะไรอย่างงี้ไอ้แมวตัวนี้มันร้ายนักเไรดาม,มาลักขโมยลูกเป็ดลูกไกล่ลักปลากูมานานแล้ววันนี้กูจับได้กูจะทรมานจะฆ่ามันให้สะใจเฮ้ยโอ้ทรมานแค่นี้ก็พอแล้วปล่อยไปเถอะที่ทำมันยังไม่สะใจอีกเหรอมันบาปนะเพื่อนนะ เดี๋ยวกรรมจะตามสนองนะเรื่องอะไรกูจะปล่อยกูจะแก้แค้นมันจะทรมานมันแมวน่ะมันเป็นสัตว์มันไม่รู้บาปบุญคุณโทษอย่างคนเราหรอกมันก็หากินไปตามปราษาธรรมชาติของมันถ้ามันรู้มันคงไม่เกิดเป็นแมวหรอกถึงลุงคําจะห้ามตักเตือนสักเท่าไหร่ลุงจันท์ก็ไม่เชื่อไม่ฟังดันทุรังหาวิธีจะแก้แค้นให้สาสมใจเท่านั้นพอถึงสามโมงเช้าลุงจันทรก็เอาแมวสีดําตัวนั้นมาแขวน ที่แขวนไว้นะลงมาเอาหมอนเก่าๆลูกหนึ่งเอาลวดผูกติดหลังแมวตัดเชือกที่ขาเชือกที่ปากออกเอาน้ามันกาดเทราดไปที่หมอนเอาไฟจุดหมอนแล้วก็ปล่อยไปโอ้ยมันวิ่งหนีตายอย่างสุดชีวิตมุ่งหน้าไปไร่อ้อยเอาหัวสู้หัวสุนเพื่อให้ไฟดับมันวิ่งเร็วเท่าไรไฟก็ยิ่งลุกโผลงมากขึ้นพอไปถึงไร่อ้อยไฟก็ติดหญ้าแห้งใบอ้อยแห้งนี่เป็นเชื้อไฟอย่างดี ในที่สุดแมวดำตัวนั้นก็ถูกไฟครอกตายอยู่ในไร่อ้อยนะั้นอย่างน่าอนาถเจ้าของไร่อ้อยบปสืบดูรู้สาเหตุไฟไหม้ไร่อ้อยเขาไปต่อว่าเรียกค่าเสียหายแปดพันเนี่ยนี่เพราะผลกรรมที่ทำมาอย่างไม่ตรีตรองวันคืนก็หมุนเวียนไปเป็นปีเหมือนกับจะครบรอบวันที่ลุงจันเอาหมอนมัติดหลังแมวแล้วไฟจุดทำให้แมวตัวนั้นตายเป็นเวลาปีหนึ่งเต็มเ ตอนกลางคืนคืนนั้นลุงจันนอนอยู่ในห้องกับลูกกับเมียพอถึงเวลาตีสามลุงจันก็ฝันแล้วละเมอร้องขึ้นดังๆทําให้เมียแกตื่นขึ้นก็ถามว่าเป็นอะไรไปร้องทําไมแกบอกเมียบอกฝันไปฝันว่ามีแมวสองตัวกระโดดก็ามาหาเอาเท้าตะครุบหน้าแล้วก็มีแมวอีกตัวสดีดําตัวใหญ่ครับควายตาแดงแดง,ดง,ดงโดดก็ามาทั้งหน้าต่างนะแล้วก็เอาเล็บมาตบหน้า เมียลุงจันก็รู้แล้วว่ากรรมจะตามสนองแล้วคราวนี้ก็พูดปลอบใจลุงจันให้ทําใจให้ดีนึกถึงคุณพระคุณเจ้าไว้จะได้หายกลัวพอตื่นเช้าขึ้นมาเป็นวันใหม่ลุงจันอมไม้ขวาดไปขวาดใบไม้แห้แแงรอบบริเวณบ้านรวมเป็นกองแล้วเอาไฟเผาพอไฟลุกขึ้นเป็นเปลวก็ไม้ขวาดไปขวาดใบไม้มารวมมันอีกจะเป็นพระวิบากกรรมตามสนองเหมือนเงาตามตัวหรือ,อยังไงไม่รู้ลุงจันเดินไปสะดุดท่อนไม้ล้มลงหน้ากองไฟที่กําลังลุกอยู่ แต่แกก็รีบลุกขึ้นมาอย่างเร็วนะไฟก็ไหม้ที่หน้าที่ต้นแขนข้างขวาแกก็รู้สึกมันแสบนิดนิดนึกว่าคงจะไม่เป็นไรก็ไปอาบน้ําทําธุระอย่างอื่นต่อไปพอตื่นขึ้นวันใหม่ก็รู้สึกว่าแผลที่ถูกไฟไหม้ที่หน้าและต้นแขนขวาเป็นแผลไฟไหม้แห้งเกรียมแล้วก็ปวดแสบในระยะไม่นานเพียงสองสามวันนะแผลผุพองลุกลามไปทั่วตัว,ตวมีอาการปวดแสบร้อนมากเหมือนกับถูกไฟไหม้ทั้งตัวเลย พวกญาติก็พาไปหาหมอที่โรงพยาบาลประจําจังหวัดหมอก็ตรวจดูฉีดยาให้แล้วก็ให้ยาไปกินแต่ก็ไม่ทุเลาเบาบางลงเลยยิ่งรุนแรงมากขึ้นทีนี้ก็ไปหายาสมุนไพรามาทามาฝนใส่น้ํากินหาหมอมาเป่าก็ไม่มีทางจะลดความเจ็บปวดลงได้นอนกลิ้งไปกลิ้งมาร้องโอดโอยค,ครวญครางเนื้อตัวเป็นแผลเน่าเปือ่อยเละไปทั้งตัว เสื้อผ้านุ่งหม่มนุ่งไม่ได้ต้องปิดเอาไว้เฉพาะของรับเท่านั้นทนทุกทรมานอยู่ได้เจ็ดวันลุงคําซึ่งเป็นเพื่อนทราบข่าวก็รีบไปเยี่ยมพอเห็นลุงจันเออก็แสนที่จะสงสารนะเพราะว่าลุงจันนะร้องไห้สะอกสือื้นยกมือไหว้ด้วยก็บอกว่าเพื่อนเอ้ยกรรมชั่วมาสนองแล้วนะถ้าหากว่าตอนนั้นน่ยข้าเชื่อเองก็ดีเออแล้วก็เองบอกเมียข้าด้วยนะ ถ้าขตายไปแล้วทําบุญอุทิศให้ข้าแล้วก็แมวทั้งสามตัวด้วยนะอย่าลืมพอลุงจันสั่งเสียแล้วคาครวญจบลงแกก็ชักตาเหลือกเลยแล้วกระตุกสามสี่ครั้งก็ขาดใจตายต่อหน้าเพื่อนต่อหน้าลูกเมียญาติพี่น้องที่มานั่งดูอาการอย่างน่าสมเพชทุกคนตกตะลึงต่างก็วิาพากษ์วิจารณ์กรรมชั่วที่ลุงจันเนี่ยทำเอากับแมวมันตามมาสนองลุงคำเนี่ยเล่าเรื่องนี้จบลงตอนนั้น ก็ทําให้คนฟังเนี่ยรู้สึกขนลุกขนพองไปตามๆกันว่าบาปกรรมน,น่ากลัวจริงๆอ่านะเราเกิดมาตั้งแต่เล็กจนโตได้รับคําอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วพอที่จะรู้จักบาปบุญคุณโทษอยู่ไม่มากก็น,น้อยนะแต่ทั้งๆที่เรารู้แต่ทําไมเราถึงไม่กลัวครับพระท่านสอนให้กลัวบาปกลัวกรรมนะ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ทำบาปนี้นะป่าปา,ปานิกรรมมานิกรนติโมหาคนทำบาปทำกรรมเพราะความหลงผิดนี่มีเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นเมื่อรู้แล้วว่าไอ้ที่เราทำไปนะ่ะมันเป็นความผิดก็เลิกซะถอะครับคราวหน้ามันจะได้ไม่เกิดบาปเกิดกรรมอีก ท่านผู้ฟังวันนี้ผมมีเรื่องแปลกๆจะเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังครับคุณเจริญเพื่อนผมเองเล่าให้ฟังบอกว่าแกไปอยู่ที่บ้านจัดสรรแถวแถวเมืองนนท์นะครับทีนี้ข้างๆบ้านเนี่ยมีบ้านอยู่หลังหนึ่งคนที่บ้านนี้ทำอะไรแปลกๆคือตอนนั้นมันเป็นช่วงเดือนสิบสองนะพวกสุนัขเนี่ยมันก็เป็นสัตว์กัน ตามธรรมชาติของมันเนี่ยนะเสร็จแล้วเวลาหมามันสัตว์กันเนี่ยแกก็เอาไม้ไปตีมันนะตีทั้งตัวผู้ตัวเมียคุณเจริญเนี่ยแกมองเห็นเพราะว่าบ้านติดกันแค่มองข้ามรั้วไปก็เห็นหมดอนะ่ะไม่ว่าเช้าหรือเย็นเนี่ยนางสมต้องทําอย่างเนี้ยเห็นไม่ได้นะแกก็ไม่กล้าถามว่าทําไมไปตีมันมันมาทําอะไรให้อะ่ะก็ได้แต่แค่สงสยัยนะแล้วคุณเจริญก็ ถามพี่สาวว่าทำไมนางสมแกยจะต้องทำอย่างนั้นนะ่ะไปทารุณมันทำไมนางสมเนี่มีลูกสาวสองคนโตกันแล้วเรียนจบแล้วคนเล็กก็มีงานทาแล้วส่วนคนโตยังไม่มีเพราะว่าแม่คนโตเนี่เป็นคนเลือกงานทำงานมาแล้วหลายที่แต่ว่าทำไม่ทนนะ่ะเดี๋ยวก็ออกเดี๋ยวก็เปลี่ยนงานใหม่อยู่อย่างนั้นนะี่ยที่ทำงานไม่ทนก็เพราะว่าเป็นคนเบื่อง่ายไม่มีความอดทนที่ออกก็ออกเพราะสาเหตุหลายอย่างด้วยกัน บางทีก็บอกว่าไม่ชอบหน้าเพื่อนร่วมงานบางทีก็ไม่ชอบเจ้านายบางที่ก็ไม่พอใจสวัสดิการของบริษัทนะไม่น่าเชื่อว่าจะมีปัญหามากมายถึงขนาดนี้เห็นอยู่บ้านก็ไม่ช่วยทำอะไรช่วยแม่ทำงานบ้านบ้างก็ไม่มากไม,ม่หมยส่วนใหญ่จะขับมอเตอร์ไซค์ออกไปร่อนอยู่นอกบ้านะก็ได้ยินว่าไปบ้านเพื่อนครอบครัวนี้หัวหน้าครอบครัวไม่มีอยู่อีกแล้วเพราะว่าได้จากโลกนี้ไปอย่างไม่มีวันกลับ เพราะอุบัติเหตุเพราะว่าแกเป็นคนขับรถเร็วรถปิกับที่แกขับนี่ลงข้างถนนตัวแกติดอยู่ในรถข้างถนนเนี่ยคูน้ําลึกรถจมลงไปเกือบทั้งคันออกไม่ได้ก็เลยตายอยู่ในนั้นเนี่ยเมื่อตอนที่แกมีชีวิตอยู่ก็เป็นคนไม่ค่อยมีความรับผิดชอบก็ปล่อยนางสมเลี้ยงลูกเองทํางานหนักตัวแกก็ไปเที่ยวเตร่หาความสุขไอ้ที่ขับรถลงถนนก็เพราะเมาเมาก็ยังขับรถตอนนั้นดึกมากแล้วเกือบตีสาม เมาแล้วขับรถเร็วก็เลยเป็นอย่างนั้นแต่พอหลังจากที่แกตายแล้วที่สวนของแกที่พ่อแม่ยกให้เกิดมีราคาแพงขึ้นมามีคนมาขอซื้อนังสมก็เลยขายได้เงินมาหลายล้านก็ทำให้ฐานะทางครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปทีนี้พอแกเป็นม่ายมีสมบัติเยอะนี่หนุ่มๆห,หลายคนก็เข้ามาเกี่ยวพาราศีแต่แกก็ไม่สนใจใครเลยหนุ่มบ้างพ่อม่บ้างก็ผิดหวังกันหมด ไอ้หนุมมันก็หวังเงินทองของแกละบางคนก็อยากได้แม่แล้วก็หมายปองไปถึงลูกสาวทั้งสองด้วยในเรื่องมันเป็นงั้นพอแกรู้แกก็ยิ่งเกลียดพวกผู้ชายเหล่านั้นแล้วก็สอนลูกๆบอกว่าจะรักใครชอบใครต้องดูให้ดีว่าเขาต้องการอะไรเขาหวังอะไรผู้ชายดีๆมันหายากอยู่มาวันหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งเป็นพ่อไม้ทำตัวดีมากเลยจนนางสมเนี่ยไว้ใจก็เข้ามาพัวพันด้วยแอบมานอนค้างที่บ้านหลายหนคนเขาเห็น เสร็จแล้วพอไม่นานผู้ชายคนนี้ก็ออกไายปล้ำลูกสาวคนเล็กความแตกนะแต่ว่าไม่สำเร็จนะเด็กมันหนีเอาตัวรอดเสียทันพอรู้ถึงแม่น,นางสมก็ไล่ตะเพิดไปเลยไม่ให้มาเหยียบบ้านอีกแล้วแต่ก็เสียชื่อไปแล้วอ่ะชาวบ้านก็นินทาว่าร้ายกันไปตามประสามนุษย์ที่ชอบเรื่องของคนอื่นเรื่องของตัวไม่อยากให้ใครพูดถึงตั้งแต่นั้นมานางสมก็ยิ่งเกลียดผู้ชายมากยิ่งขึ้นไปอีก ที่นี้ที่บ้านของแกมันมีหมาอยู่ตัวหนึ่งหมาตัวเนี้ยไม่ได้หามาเลี้ยงหรือว่าไปขอใครมาล่ะปรากฏว่าวันหนึ่งมันเข้ามาในบ้านเองเป็นลูกหมาตัวเล็กๆตัวเมียสีแดงแดงเหมือนกับสีอิดมอนอย่างนั้นเนี่ยนางสมก็ไม่อยากจะเลี้ยงมันหรอกไล่มันมันก็ไปตับเพิดมันไหลหยหนแต่มันก็ยังกลับมาอีกเวียนเข้าเวียนออกอยู่อย่างนั้นหนักเข้าก็เลยสงสารมันเพราะว่าลูกๆของชอบหมาอยากจะให้แม่เลี้ยงเอาไว้เฝ้าบ้าน สุดท้ายลูกๆก,ก็ช่วยกันตั้งชื่อเรียกมันว่านางแดงหรือว่าอีแดงเนี่ยนางแดงนี่พอโตเป็นสาวมันก็ชักวุ่นดิตัวผู้มากัดกันเจียวไปหมดแล้วก็ตั้งท้องออกลูกมาห้าตัวเป็นที่ปวดหัวของนางสมเป็นอย่างมากเพราะไม่รู้จะทํำยังไงก็มันออกลูกมาแล้วอ่ะแต่นางแดงมันเลี้ยงลูกไม่เป็นลูกของมันแต่ละตัวก็เลยค่อยๆหายตัวไปจนในที่สุดไม่เหลือแม้แต่ตัวเดียวตายหมด ไม่เอาแล้วนางสมก็ขี้เกียจจะให้มันมีลูกอีกก็เลยคิดว่าจะฉีดยาทําหมันมันเสียแต่มันยากตรงที่วันนางแดงไม่ยอมให้จับลูกๆก,ก็ช่วยกันก็จับไม่ได้มันหนีลูกเดียวไม่หนำซ้ำํายังแง่งแง่งจะกัดเอาด้วยนางสมก็โกรธมากไม่รู้จะจัดการยังไงพวกที่มารับจ้างฉีดยาก็ช่วยไม่ได้พวกเขาก็กลัวโดนหมากัดเหมือนกันนี่สุดท้ายไม่ได้ฉีดอะอ่ามันก็เลยติดสัตว์ตามธรรมชาติของมันนางสมก็บ่นว่าน่าจะทํา ให้มันไปเสียเนี่ยไม่น่าจะปล่อยไว้เลยนะแต่ใครจะจับมันได้ลงด้วยเรื่องเป็นอย่างนี้ก็เลยรู้ว่าที่นางสมตีหมาที่มันติดสัตว์กันเพราะอะไรเพราะไม่อยากให้มันมีลูกนั่นเองแกก็บอกกับใครๆก็บอกว่าที่แกตีหมาติดสัตว์ก็เพราะว่าไม่อยากให้มันมีลูกมันลําบากมีลูกก็เลี้ยงลูกไม่เป็นตายเปล่าๆสงสารมัน ไอ้คนใกล้ๆบ้านเนียประเภทปากชอบนินทาก็บอกนังสมมันเกลียดผู้ชายอะ่ะมันเลยพานเกลียดหมาตัวผู้ไปด้วยคนแบบนี้มันบ้านีว่วาจะไปห้ามมาให้หมาม,มันมียังไงได้อะ่ะตัวเองอะ่ะก่อนน้องก็ยังมีผัวแล้วตอนหลังก็แอบได้ไอ้คนนั้นคนนี้นี่จะมาห้ามหมามันไม่ถูกต้องมาเห็นกับตัวนี่ปากเจ้บ้านต่อมานาังแดงม,มันมีลูกจริงๆคราวนี้ออกมาสามตัว ได้ยินว่าเป็นตัวผู้สองตัวตัวเมียตัวเดียวก็อีกนัแหละมันเลี้ยงลูกไม่เป็นอนางสมก็เลยต้องเลี้ยงเองหานมชงใส่ขวดมาให้มันกินวุ่นอยู่กับหมาบนด่าหมาทั้งวันอะหนักเข้าขามดความอดทนไม่เอาแล้วไว้ไม่เลี้ยงแล้วจะเป็นจะตายก็เรื่องของมึงไงอีแดงมึงอยากจะมีลูกเองมึงก็ต้องเลี้ยงเองนีนางสมไม่สนใจจริงๆลูกหมาเลยตายหมดเพราะแม่มันไม่ให้นมกินอมาํำคาญลูกกินนมกัดนมมาด้วยหรือไงไม่รู้ ลูกสาวนางสมที่อยู่บ้านบ้างไม่อยู่บ้านบ้างก็ไม่สนใจลูกหมาตายเกลี้ยงนางแดงเองก็จะอยู่ไม่ได้นางสมไม่อยากจะเลี้ยงแล้วไม่เอาแล้วไปว่าจ้างผู้ชายคนนึงไอ้หมอนี่เป็นพวกติดยาหาเงินเพื่อไปเสพยาลักเล็กขโมยน้อยก็เอาเอาทุกท่ารับจ้างก็เอาอรับจ้างขึ้นมาพร้าวตัดกิ่งไม้โค่นต้นไม้แบกหามเอาทุกท่าขอให้เบียงได้เงินไปซื้อ,อยา คยย่องขึ้นบ้านนนบ้านนี้บ่อยๆจะจับไม่ได้คาหนังคาเขานางสมไปจ่ายคนเนี้ยมาจับนางแดงไปปล่อยจะไปปล่อยที่ไหนก็แล้วแต่ขอเพียงอย่าให้มันกลับมาอีกก็แล้วกันไอ้เจ้าขียาคนนี้ก็อาสาตกลงกันร้อยหนึ่งก็มาไล่จับนางแดงไล่จนหอบจับไม่ได้ะวิ่งไล่กันรอบบ้านเจียวไปหมดไอ้ขียาคนนี้ผอมๆอยู่แล้วพักเดียวก็ลิ้นห้อยจับไม่ได้ฮะเจ๊มันทำไงอะ่ะ ก็มันก็จับให้ได้สิก็มันหนีอ่ะอยากจะได้เงินไหมล่ะไอ้หมอนีเงียบอยนั่งเหือท่วมตัวหอบ,โ,หอบโครงบานอยู่ใต้หลังคาเรือนอะเก็บมันเลยดีมาเจ๊อะไรนะเก็บมันเลยหมดเรื่องเดี๋ยวผมฝังให้เรียบร้อยเลยจะบ้าแล้วบ,บาปนะบาปก็ผมบาปเองอนะคนอื่นไม่เกี่ยวนางสมไม่ได้พูดอะไรไอ้ขียาคว้าได้ไม้ทอนหนึ่งไล่ตีนางแดงนะ่ะ คุณเจริญดูอยู่ด้วยก็เห็นเ็าทาอย่างนั้นก็เลยบอกพี่สาวให้มาช่วยห้ามพี่สาวก็ไปห้ามบอกว่าทําอย่างนั้นไม่ดีบาปนะนางสมเจ้าของหมาก็เลยห้ามกียาไอ้เจ้ากียาเครืองใหญ่มองหน้าพี่สาวคุณเจริญไม่พอใจเพราะอยากได้เงินไปเสพยาแต่ไม่ได้ทั้งที่มองเห็นเงินอยู่แค่เอื้อมมันก็พูดออกมาดังๆว่าคนอื่นไม่เกี่ยวอะพี่สาวคุณเจริญเลยต้องล่าถอยอ่า สร็จแล้วคุณเจริญก็บอกกับพี่สาวบอกว่าพี่ก็เอามันมาเลี้ยงจะเองสิสงสารมันปล่อยไว้มันตายแน่เลยพี่สาวไม่กล้าพูดอ่ะคุณเจริญก็เลยไปพูดกับนางสมเจ้าของหมาก็ยินดียกมาให้อ่าแต่จะทํายังไงอ่ะมันถึงจะอยู่บ้านพี่สาวไม่กลับไปบ้านเก่าของมันอีกเพราะว่าธรรมชาติของหมาเนี่ยมันก็จะต้องกลับไอ้เจ้ากียานี่มองหน้าคุณเจริญปากขมุบขมิบอย่างไม่พอใจอ่า อยู่ๆก็ด่าคุณเจริญไล่ให้คุณเจริญออกไม่พ้นอย่าเสือกนะเสร็จแล้วก็คว้าไม้ไล่ตีหมาคงจะเป็นคราวเคราะห์ของนางแดงเนี่ยมันหนีไม่พ้น,นโดนตีะปางตายนางสมเจ้าของหมาต้องเข้าไปห้ามยื่นเงินให้มันไประรอยบาทมันถึงได้ไปนางแดงกลายเป็นหมาขาพิการเดินขาลากไปข้างหนึ่งแต่ไอสิ่งที่น่าแปลกก็คือไอคิมเมาที่ตีนางแดงจนขาลากเนี่ย โดนรถชนเดินขาลากเหมือนหมาไม่มีผิดเลยแม้แต่นางสมเจ้าของหมาก็โดนรถปิกอัพทับขาหักไปข้างหนึ่งเดินก็โผลกกระเพลกเอ๊นังแดงเนี่ยต่อมามันก็อยู่มาไม่นานมันก็ตายตายก่อนที่นางสมเจ้าของจะขาหักส่วนไอ้เจ้าขี้เมานั่นขาหักก่อนที่นางแดงจะตายครับนั่นเป็นเรื่องแปลกเรื่องเวรเรื่องกรรมทันตาเห็นชัดๆเลยในเวลาไม่กี่เดือนนะครับ